หลายคนเข้าใจว่าอาการผิวแห้งผิวหยาบมักเป็นกันตอนหน้าหนาวแต่จริงๆแล้วช่วงหน้าร้อนก็ทำให้เกิดปัญหาผิวแห้งได้เหมือนกันนะเพราะสาเหตุไม่ใช่แค่สภาพอากาศแต่มาจากปัญหาผิวบอบบางที่โดนแสงแดดนานๆอยู่ในที่อากาศร้อนจัดหรือแอร์เย็นจัดๆดื่มน้ำน้อยพักผ่อนน้อยก็ทำให้ผิวแห้งได้ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนผิวประเภทไหนหรือมีไลฟ์สไตล์ไงการดูแลผิวให้แข็งแรงชุ่มชื้นอยู่เสมอก็ยังจำเป็นสำหรับทุกคนเพราะถ้าปล่อยให้ผิวแห้งคันไปนานๆจะทำให้มีริ้วรอยก่อนวัยแล้วถ้ายิ่งไปเกาก็อาจส่งผลให้ผิวหนังอักเสบและติดเชื้อได้ดังนั้นควรใช้สกินแคร์สูตรมอยเจอร์ไรเซอร์จะเลือกเป็นเนื้อโลชั่นหรือเนื้อครีมก็ได้แต่คลิปนี้จะยกตัวอย่างเป็นเนื้อครีมเพราะกู้ผิวแห้งลอกได้ดีกว่าอย่างเซรั่มครีมที่พัฒนาสูตรร่วมกับแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญตัวนี้หมอเฟิร์นเคยพูดไปหลายคลิปละเป็นสูตรที่อ่อนโยนไม่มีน้ำหอมและไม่ทำให้ผิวอุดตันเหมาะกับผิวบอบบางแพ้ง่ายอ่อนโยนแม้ผิวเด็ก2เดือนและผู้สูงอายุเนื้อครีมมีความเข้มข้นแต่ไม่มันไม่เหนอะที่สำคัญมีเซรามายด์ที่จำเป็นต่อผิว3ชนิดช่วยฟื้นฟูปราการผิวให้กลับมาแข็งแรงชุ่มชื้นลดการระคายเคืองมีไฮยาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูสวยฉ่ำน้ำและ MVE เทคโนโลยีที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นได้นานถึง48ชั่วโมงสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายและควรใช้เป็นประจำต่อเนื่องทุกวันใครอยากกู้ผิวแห้งลอกต้องเซรั่มครีมตัวนี้เลย